ช่วงนี้นะคะจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกับนายภูเวียงประคำมินอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าอากาศที่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยอากาศจะปิดแล้วจะทำให้ฝุ่นละอองมันยิ่งวิกฤตเข้าไปใหญ่หรือว่าลมหนาวที่แผ่เข้ามาเนี่ยจะช่วยคลี่คลายวิกฤตในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะท่านอธิบดีคะตกลงแล้วสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยในบ้านเราเป็นยังไงคะมันจะทำให้วิกฤตฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นหรือว่าน่าจะพอคลี่คลายไปได้บ้างนะคะผมว่าจะคลี่คลายนะเพราะว่าถ้าดูจากลักษณะของลมที่ลงมาในช่วงนี้นั้นก็แรงพอสมควรนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะพัดบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมา 15-16 เนี่ยฝนลงมาคลี่คลายไปช่วงหนึ่งแล้ว 17-18 เนี่ยเป็นลักษณะของลมเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมเข้ามาสู่บ้านเรานะครับแล้วก็ทำให้ลักษณะของคือเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยลมไม่ค่อยพัดใช่ไหมครับจะนิ่งๆอยู่ดังนั้นเมื่อมีลมเนี่ยก็แน่นอนมันจะพัดเอาฝุ่นละอองอะไรต่างๆไปต้องตรวจสอบตอนเช้าวันนี้ก็ถือว่าลมใช้ได้อยู่นะประมาณ15-30นี่ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับแล้วเรามองไปถึงที่พี่น้องประชาชนกลัวจะมีข่าวในวันที่18อะไรต่างๆเนี่ยผมยังดูว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันลักษณะของอากาศเย็นหรือว่าลมหนาวเนี่ยมันจะไม่ได้หยุดลงพวกห้าทีเดียวนะฮะมันก็ยังคงที่จะยังพัดอยู่อาจจะมีช่วงเบรกๆอยู่ประมาณสัก19-20นะฮะ19-20อันนี้อาจจะเบาๆลงหน่อยแล้วลมมันจะนิ่งๆขึ้นมานะฮะแต่ว่าพอวันถัดไป21-22ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นมันจะลงมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นลมก็จะแรงขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีฝนลงมาได้ประมาณวันที่23อาจจะมีฝนลงมาได้หน่อยๆนึงนะไม่มากเท่าไหร่นะครับค่ะคือภาพรวมแล้วผมมองว่าไม่เลวร้ายนะครับมองภาพรวมว่าไม่เลวร้ายครับผมค่ะค่ะยังดูอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ท่านอธิบดีบอกเนี่ยค่ะก็คืออ่ะอย่างวันนี้มีลมอยู่บ้างนะคะลมอยู่บ้างตั้งแต่วันที่17-18ส่วนวันพรุ่งนี้ที่หลายคนกังวลใจเนี่ยก็จะมองว่าอากาศเย็นลงจริงแต่ว่าลมก็ไม่ได้หยุดแบบฮวบฮาบลงไปก็ยังจะพอมีลมที่คล่องตัวกระจายตัวได้มากยิ่งขึ้นดูจากสภาพอากาศแบบนี้ค่ะที่ท่านคาดการณ์ไปจนถึงวันที่23อาจจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแบบนี้เรื่องของอากาศเนี่ยเราจะนิ่งอยู่แบบนี้อยู่นานขนาดไหนคะหลังจากนี้จะคลี่คลายดีขึ้นหรือยังต้องติดตามสถานการณ์อยู่ค่ะคือจริงๆอากาศมันก็ไม่นิ่งอ่ะนะพูดถึงเนี่ยลักษณะของลมมันลงมา15-16มันก็จะเป็นฝนพอ17-18เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นลมหนาวลงมาอุณหภูมิลดฮะทางอีสานทางเหนือภาคกลางบางส่วนก็ลงด้วยแต่พอ19เนี่ยมันเริ่มหยุดเนื่องจากว่าระลอกแรกมันลงมาเนี่ยมวลมันไม่ใหญ่หรือว่ากลุ่มที่มันลงมามันไม่ใหญ่ไงฮะพอมันลงมาเนี่ยผ่านอีสานผ่านอะไรมามันก็เริ่มหมดแรงพอมาถึงกรุงเทพก็ชะงักหน่อยๆนึงก็จะคุมได้แค่วัน2วันแต่พอช่วงประมาณ19-20เอาเบรกไปหน่อยนึงแล้วช่วงนั้นแหละอาจจะมีลักษณะของลมนิ่งๆแล้วจะมีหมอกขึ้นมาได้แต่ผมว่าอย่างไรก็ตามในช่วง19-20เองเนี่ยถึงแม้ว่าลมจะนิ่งอะไรก็ตามแต่หมอกต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้เวลาสะสมนะฮะเพราะแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้15-16เนี่ยมันได้ถูกน้ำฝนชะล้าไปอะบางคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ถูกชะล้างไปบางส่วนนะฮะซึ่งก็ถือว่าลดความเข้มข้นลดอะไรต่างๆลงแล้วนะฮะพอลมเข้ามาช่วงนี้มันก็ถูกคลี่กระจายไป19-20เว้นนิดนึงพอ21-22เนี่ยลมเหนือลงมาอีกลมหนาวลงมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ลมมันจะแรงขึ้นนะครับลมแรงขึ้นเพราะฉะนั้นการสะสมหรืออะไรต่างมันก็จะถูกลมเนี่ยตีพัดกระจายไปผมจะมองว่าเอาหน้าสถานการณ์คงไม่ได้เลวร้ายเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับค่ะอย่างนี้แปลว่าหลัง23ที่อธิบดีบอกว่าเดี๋ยว23เนี่ยก็จะมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท้องฟ้าอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะใสไหมคะหรือว่าก็จะยังมีบางจุดที่ยังมีฝุ่นละอองแบบเนี้ยปกคลุมอยู่ทั่วไปอีกอะค่ะคือลักษณะทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยนะฮะลมหนาวลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ท้องฟ้าจะสดใสนะค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่มันลงมาแล้วมีฝนลงมาหน่อยนึงเนี่ยเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าเฮ้ยฝ
นหลังฝนซาแล้วฟ้าก็จะใสใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเวลาฝนลงมามันก็จะมีการชะล้างเอาฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ใช่หน้านี้หน้าฝนก็ตามในหลังฝนตกใหม่ๆในฟ้าจะดีมากๆสวยใสต่างๆแล้วเนี่ยก็จะคล้ายกันในช่วงวันที่22 23เป็นต้นไปที่จะมีอากาศเย็นลงมาเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีเมฆบ้างแต่ว่าคงจะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นลักษณะของอากาศเย็นเข้าปกคลุมเมฆเนี่ยมันจะเกิดจากลักษณะของไอ้น้ำที่อยู่พื้นดินของเรานี่แหละที่ลอยตัวขึ้นไปนะระเหยขึ้นไปต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าอากาศหนาวเย็นลงมาอากาศหนาวเย็นจะลืมว่ามันแห้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะของไอ้น้ำมันระเหยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะถูกพวกอากาศแห้งๆเนี่ยดูดกลืนเอาไปมันก็จะหายไปบางทีเมฆก็ไม่ค่อยมีก็น้อยครับดังนั้นโดยทั่วไปผมมองว่าอากาศน่าจะดีนะครับผมไม่ถึงกับเลวร้ายอย่างที่เราคาดการณ์ครับค่ะเพราะงั้นคือเบาใจได้หน่อยนึงว่าหลัง23เนี่ยอากาศน่าจะโปร่งขึ้นอย่างนี้สรุปอย่างนี้เลยได้ไหมคะอธิบดีคะครับก็แสดงว่าหลัง23นี้ไปเนี่ยอากาศนี่น่าจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากอากาศดีจากเรื่องของฝุ่นละอองอะไรต่างๆที่หลายคนกังวลแล้วอย่างนี้คนในกรุงเทพหรือว่าคนที่อยู่ตอนบนของประเทศจะมีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นไปขนาดไหนได้วันที่22 23 24เนี่ยได้สัมผัสอากาศหนาวแน่ๆนะฮะทางตอนบนของประเทศนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือเนี่ยซึ่งผมก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปในช่วงนี้เหมือนกันไปทางภาคเหนือนะฮะเป็นส่วนราชการนะครับค่ะก็ได้สัมผัสอากาศเหนือแถวทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับค่ะได้แน่นอนครับผมคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะลดลงสักเท่าไหร่อะคะอธิบดีคะในช่วงนั้น2-4องศานี่สบายๆเลยแล้วเรา2-4องศารวมไปถึงในกรุงเทพด้วยมั้ยคะกรุงเทพนี่ผมว่าจะลงได้นิดหน่อยนะประมาณ1-3นี่ก็เต็มที่ละอันนี้เดี๋ยวทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนิดนึงไม่ใช่ว่าลงเหลือ3นะค่ะลดลงมาได้ถึง3เลยเหรอบอกไม่ใช่เราหมายความว่าถ้ามันเดิมมัน25เนี่ยลงไป2-3ก็คือเหลือ22แบบนี้เอา3ไปลบ25ค่ะบางท่านนะครับฟังแล้วน่าตกใจเลยบอกเหลือ3เนี่ยผมรู้หนาวตายเลยพายุฝนล่ะคะมีบ้างไหมคะหลังจากนี้ไม่ค่อยมีนะในช่วงนี้แต่ว่าถ้าอยากจะเจอจริงๆก็โน่นรอมีนาเมษาช่วงนั้นเราค่อนข้างร้อนแล้วลักษณะของพายุฤดูร้อนอาจจะมาค่ะและอย่างตอนนี้อาถ้าค่ะอย่างตอนบนของประเทศเนี่ยอากาศลดลงแล้วในส่วนของภาคใต้ล่ะคะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างใช่ภาคใต้เนี่ยเวลาฝนเวลาหนาวมาที่ไหนก็จะเป็นฝนทุกทีใช่ก็จะมีฝนนะครับฝนในช่วงที่เราพูดถึงนั่นแหละช่วงที่เราอากาศเย็นลงเนี่ยเขาก็จะมีฝนลงมานะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนกับเป็นลักษณะสภาพอากาศที่ก็เป็นไปตามฤดูกาลมันนะฮะไม่มีตัวการที่รุนแรงอะไรมาแล้วตอนเพราะฉะนั้นถ้าสรุปคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเรื่องของการวิกฤตเหมือนที่มีกระแสข่าวออกมาถูกต้องไหมคะที่ปฏิคะครับผมก็ว่ายังไม่รุนแรงตามที่เราหวั่นวิตกนะฮะผมว่ายังไปได้อยู่ครับแล้วเดี๋ยวหลัง23น่าจะปลอดโปร่งขึ้นนะใช่ครับค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวรบกวนท่านอธิบดีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านภูเวียงประคำมินก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยตามข่าวมาตั้งแต่เช้าก็ตกอกตกใจเพราะว่าเห็นรายงานกันว่าวันพรุ่งนี้อากาศจะปิดแล้วจะเป็นวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มันรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งนึงเมื่อสักครู่ก็ฟังจากท่านอธิบดียืนยันไปแล้วนะว่ามันไม่น่าจะกลับไปวิกฤตแบบนั้นอีกแล้วเพราะช่วงนี้ลมหนาวก็พัดผ่านเข้ามาสัก25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่ามีกำลังแรงที่จะพัดฝุ่นไปได้พอสมควรนะคะใช่อย่างวันนี้เนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่พอออกมาจากอาคารแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าก่อนเลยว่าวันนี้ฟ้าโปร่งหรือเปล่ากลายเป็นว่าคนกรุงเทพพอมาเจอกันปุ๊บโอ้วันนี้ฟ้าโปร่งนะเป็นไหมคะเวลาไปเจอใครโอ้วันนี้ฟ้าโปร่งสดใสเหมือนเดินได้อย่างเต็มที่สบายอกสบายใจหน่อยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ท่านอธิบดีบอกน่าจะดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยลมหนาวเข้ามาอากาศก็จะเย็นลงไปแล้วก็มีลมมาพัดนะทำให้เรื่องของฝุ่นละ
อองที่หลายคนกังวลใจเนี่ยน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นและหลังจากนี้เดี๋ยวก็อาจจะมีเบาไปสักหน่อย19-20ก็อาจจะมีนิ่งๆไปอีกนิดนึงนะใช่ก่อนที่ในช่วงของ21-22ลมหนาวก็จะมาอีกรอบและที่สำคัญลมก็จะแรงยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้ว23ก็จะเริ่มมีฝนโปรยปรายลงมาแต่อธิบดีย้ำนะคะว่าไม่ได้เป็นฝนหนักนะจะเป็นในลักษณะของโปรยปรายแต่ก็น่าจะทำให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มันมีอยู่เนี่ยน่าจะปลอดโปร่งขึ้นได้บ้างนะคะแต่ว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้ก็ยังต้องติดตามแล้วก็ป้องกันตัวเองอยู่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหน้ากากอนามัยอย่าลืมนะคะ